สวัสดีครับผมบอลวิทยพัฒน์นะครับวันนี้มาแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นั่นเองครับที่ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นแห่งปีส่วนภายในงานวันนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับตามผมไปเลยครับจากผู้เข้าประกวดทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า49หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินแขวนในประเภทจำลองสังคมและสภาวะแวดล้อมภายใต้แนวคิด Light for Life แสงสว่างเพื่อสร้างสรรค์โลกที่สวยงามโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกกำธลสิทธวานนท์องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับที่ได้รับรางวัลสุริยะสัจจิพรภายในปีนี้สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ